เปิดบ้านกายนาวพลเคลียร์ปมโดนช่องเจ็ดแบรนจนหายจากจอหายสงสยัยเคลียร์ปมโดนช่องเจ็ดแบนจนหายจากจอเปิดบ้านกายนาวพลยังหวังให้พ่อแม่หนุ่ยมาชาคืนดีกันหลังยังตัดกันไม่ขาดกายนาวพลปัดน้อยใจช่องเจ็ดไม่ป้อนงานรับที่หายไปเพราะไปเรียนภาษาที่เมืองนอกเผยแม่เคยพาไปฝึกทหารเพื่อฝึกระเบียบจริงแย้มอยากให้พ่อกับแม่คืนดีกันแต่มันคงสายไปแล้ว หายหน้าหายตาไปนานกับกายเนวพลลำพูนลูกชายของมาชาวัฒนาพาณิชย์และอัมพลลำพูนซึ่งที่หายหน้าหายตาไม่มีงานเลยมีกระแสข่าวว่าเป็นเพราะหนุ่มกายไม่มีวินัยในการทำงานจนทำให้ไม่มีผู้กำกับคนไหนอยากร่วมงานด้วยเจ้าตัวบอกว่าที่หายไปนานนั้นไปเรียนภาษาที่เมืองนอกส่วนเรื่องถูกแบนนั้นไม่เป็นเรื่องจริงและยังเหลือสัญญาอีกหนึ่งปี ไม่ได้โดนแบงครับเพียงแต่ไม่ได้เข้าไปคุยเท่านั้นซึ่งสัญญาก็เหลืออีกหนึ่งปีซึ่งล่าสุดได้เข้าไปคุยกับทางช่องแล้วอาจจะมีละครในปีหน้าและน่าจะต่อสัญญาที่ไม่ค่อยมีงานละครเพราะหยุดไปครับไปเมืองนอกตอนแรกว่าจะไปเรียนต่อแต่ก็กลับมาครับซึ่งตอนนี้ยังเรียนอยู่ครับที่รำคาแรัฐศาสตร์ปีสออยู่ครับส่วนที่ไปเมืองนอกไปเข้าคอร์สเรียนภาษาครับ เรื่องผมไม่มีวินัยในการทํางานอันนั้นต้องถามผู้ใหญ่นะครับผมก็ไม่ทราบแต่เข้าไปล่าสุดก็ว่าจะมีแต่ตอนนี้เราก็ทําหนังอยู่ส่วนจะเป็นเรื่องอะไรยังไม่รู้ครับเพราะแค่เข้าไปคุยแบบผิวเผินซึ่งอาจจะเป็นปีหน้าเรื่องต่อสัญญานี้ของต้องปรึกษาคุณแม่ครับซึ่งจะหมดเรเด็วๆนี้ไม่นานมากซึ่งยังไม่ได้คุยเรื่องสัญญาว่าเหลือเท่าไหร่มีอะไรบกพร่องในสัญญาไหมเพราะตั้งแต่คุณแดงออกไปผมก็ไม่ได้ติดต่อเลยแต่ก็น่าจะเซ็นต่อครับก็เห็นคุณแม่บอกว่าอยากให้ต่อสัญญ,ญานะครับ เจ้าตัวบอกไม่น้อยใจแต่อยากได้งานที่ผ่านมาก็มีผิดพลาดบ้างปัดแม่มาช้าพาไปสถานบําบัดพฤติกรรมส่วนถามว่าผมมั่นใจไหมว่ามีวินัยในการทำงานมันก็มีพลาดบ้างแหละครับจริงๆแล้วมีไปใส่บ้างและก็อยู่ที่ว่าบางช่วงบางทีก็มีปัญหาเข้ามาข่าวที่บอกว่าแม่พาไปบําบัดพฤติกรรมไม่ใช่ครับจริงๆคือตอนแรกเขาจะพาไปฝึกเหมือนทหารครับคือถ้าผมอยากจะเป็นจะต้องเป็นไปนานแล้วแล้วเป็นตอนนี้มันไม่ทันแล้วแล้วเราก็มีงานแล้วด้วย ซึ่งถ้าฝึกก็ใช้เวลาหลายเดือนแต่พอได้คุยๆกันแล้วผมก็ไม่เอาดีกว่าซึ่งตอนแรกพาไปแล้วด้วยแต่ผมไม่ชอบมันเสียเวลามากกว่าส่วนพาไปเพราะอะไรต้องถามคุณพ่อคุณแม่ครับแต่คงเพราะอยากให้กายมีระเบียบแต่ผมว่าเวลามันยังไม่ลงและผมก็ไม่พร้อมด้วยครับเผยพ่อกับแม่จะมีคอนเสิร์ตด้วยกันเจ้าตัวบอกอยากให้ทงคู่คืนดีกันแต่มันสายไปแล้วตอนนี้คุณพ่อก็จะร่วมคอนเสิร์ตกับคุณแม่ครับที่อเมริกา